ื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าล่าสุดนะครับผมคือพอหนุ่มหมากโสดเนี่ยใครๆก็มักจะชอบจับไปเป็นมือที่3ของคู่นู้นคู่นี้นะครับอาทิเช่นนะครับอย่างคู่จิ้นคู่ของ Kimberley ที่ออกมายอมรับว่าได้ลดความสัมพันธ์กับผู้จัดพี่แจ็คนะครับผมณัฐพงษ์เรื่องห่างกันนะครับผมหนุ่มหมากก็เลยพี่แจ็คในนี้พี่เจ็ดฮะนัทพงศ์พี่เจ็ดน้องชายผมจริงป่ะก็คือคิมลี่เขาก็ออกมายอมรับว่าเขาเหมือนกับลดความสัมพันธ์ลงกับพี่เจ็ดนะครับคนก็ไปจับโยงหมากก็จับไปโยงว่าหมากเป็นมือที่สามไหมล่าสุดไปโยงกับอีกใครอีกเนี่ยดิวอริสราที่เล่นเป็นแตงกวาในเรื่องต้นรักเลมรัวนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าหมากกับคิมลี่นะครับมาร่วมงานฉลองครบรอบ9ปีอย่างที่บอกนะครับนิตยสารอุ๊บนะครับก็ยืนยันนะครับยืนยันว่าไม่มีเกี่ยวข้องนะครับต้องทำให้ใครเลิกลาครับพี่ยุทธเป็นพี่น้องกันจริงๆเป็นพี่น้องระหว่างหมากกับคิมนะครับจะยืนยันนะครับคือคิมก็บอกว่าก็สงสารหมากเหมือนกันที่พอคุณนุ้นเป็นอย่างนี้คุณนี้เป็นแล้วก็เลยเอาหมากเข้าไปโยงแล้วดิวอ่ะดิวก็บอกว่าเป็นคือเรื่องตัวของดิวเนี่ยที่ออกไปยอมรับสนิทกันในละครต้นรักริมรั้วมาบอกสนิทกันในละครสนิทกันในละครข้างนอกเนี่ยเขาก็มีคนรู้ใจของเขานะครับผมฟังไหมไม่มีอะไรฟังทำไมหนูก็แตกต่างสงสัยพี่หมาเขาครับก็ไม่นะไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกอย่างที่บอกไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือเราก็คือพี่น้องกันครับก็ไม่ได้มีเรื่องมือที่สามอะไรแบบนั้นคิมอยากจะบอกว่าจริงๆเราสองคนเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เอามาโยงอะค่ะกับเรื่องนี้เรื่องของคิมก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคิมอะค่ะก็จริงๆแล้วทุกคนแหละเนาะก็ช่วยกันให้กำลังใจอะแหละใครเป็นอะไรก็ต่างคนต่างให้กำลังใจกันก็มีกันอยู่แค่นี้แหละในกลุ่มค่ะเดียวก็ไม่มีอะไรเป็นเพื่อนกันรู้จักกันก็เล่นละครด้วยกันก็เลยสนิทกันไม่มีโสดครับน้องสารมากน้องสารมากก็อย่าทำตัวแบบอย่างนั้นสิจะได้ไม่เข้าใจผิดแต่ว่าคือแฟนๆจินตนาการไงเรียกจิ้นน่ะใช่เพราะว่าเห็นว่าในละครเนี่ยมันเล่นกันสมบทบาทอยากให้เป็นแฟนกันกุ๊กกิ๊กนะใช่ไหมล่ะนั่นไงอ่ะ